มูลนิธิไทยซัมมิตพัฒนามอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนหลังวัดหนามแดงที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ครอบครัวละ 2,000 บาทที่ชุมชนหลังวัดหนามแดงถนนหนามแดงบางพลีตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีสมุทรปราการดร.สมพรจึงรุ่งเรืองกิจประธานมูลนิธิไทยซัมมิตพัฒนานายธรรมนูญยิ้มละไมเลขามูลนิธิไทยซัมมิตพัฒนาคณะกรรมการและจิตอาสามูลนิธิไทยซัมมิตพัฒนาร่วมกันมอบข้าวสารหน้ากากอนามัยเฟสชิลและเงินช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนหลังวัดหนามแดงที่ได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด -19 ครอบครัวละ 2,000 บาทจำนวน500ครอบครัวรวมเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทโดยมีนายเดชาเดชนาทีนายกสมาคมตำรวจโรงงานจังหวัดสมุทรปราการนายคเนศกมลพันธ์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการผู้ใหญ่อนันต์จันทร์อุ่นผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลบางแก้วพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการชุมชนกลุ่มอสม.หมู่3ตำบลบางแก้วและชาวบ้านชุมชนหลังวัดหนามแดงกว่า500ครอบครัวเข้าแถวรอรับของบริจาคกันอย่างพร้อมเพรียงดร.สมพรจึงรุ่งเรืองกิจประธานมูลนิธิไทยซัมมิตพัฒนาได้กล่าวว่าหลังจากมีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่อนันต์ว่าทางมูลนิธิไทยซัมมิตพัฒนาอยากจะมีส่วนเล็กๆน้อยๆในการที่จะช่วยเหลือสังคมเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด-19และได้มีการพูดคุยกันเห็นว่าควรที่จะเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ซึ่งเป็นชุมชนที่ประชาชนที่ค่อนข้างจะมีความเดือดร้อนและลำบากวันนี้ก็เลยมาร่วมบริจาคเงินโดยใช้งบประมาณรวมเป็นเงินกว่า 1,200,000 บาทมามอบให้กับ500ครอบครัวครอบครัวละ 2,000 บาทและข้าวสารครอบครัวละ1ถุงถุงละ5กิโลรวมทั้งเฟสชิลและหน้ากากอนามัยนำมามอบให้ทุกๆครอบครัวเลยวันนี้ด้วยเศรษฐกิจโลกประชาชนลำบากกันทุกคนทุกประเทศด้วยไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบด้วยเหตุจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกและตนเองก็เข้าใจว่าชาวบ้านทั่วๆไปที่ทำมาหากินส่วนใหญ่ก็มีความลำบากกันก็เลยคิดว่ากำลังของพวกเราเล็กๆน้อยๆขอให้ได้มีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับชาวบ้านณชุมชนแห่งนี้และต่อไปตนคิดว่าอยากไปบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นที่ต้องใช้และขอเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆที่พวกเรามีความรู้สึกอยากที่จะมาช่วยเหลือให้กับสังคมไปต่อข้างหลังไปต่อหลังเลยไม่ได้ 5,000 ก็ไม่เสียใจตรงนี้ก็คือกำลังใจกับพวกเรามีอะไรบ้างครับมีแมสแล้วก็มีหน้ากากเนี่ยแล้วก็มีข้าวแบบรวยๆไม่ขอให้เขามีความสำเร็จหวังอะไรคิดอะไรงั้นขอให้กันครับวัดหนามแดงจำนวน500ครอบครัวนะครับดิฉันเองสมพรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะประธานมูลนิธินะคะได้มีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่อนันต์นะคะว่าดิฉันเองอยากจะมีส่วนเล็กๆน้อยๆในการมาช่วยสังคมนะคะควรจะทำยังไงดีก็เลยผู้ใหญ่ก็เลยมีการแนะว่าตรงหมู่บ้านหนามแดงตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างลำบากก็เลยตัดสินใจมาวันนี้มาให้บริจาคเงินโดยดิฉันเองใช้งบประมาณสัก 1,200,000 บาทแล้วก็มาเฉลี่ยให้ตรงนี้ทั้งหมด500ครอบครัวครอบครัวละ 2,000 บาทแล้วก็ข้าวสารครอบครัวละ1ถุงถุงละ5กิโลรวมทั้งเฟสชิลกับหน้ากากที่ใส่อยู่ที่เห็นนี่นะคะก็มาให้ทุกๆครอบครัวเลย500ครอบครัวก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยด้วยเหตุนะคะเศรษฐกิจโลกเนี่ยลำบากกันทุกคนทุกประเทศด้วยนะคะไม่ใช่แต่ประเทศไทยด้วยเหตุจากเชื้อไอ้โควิด-19แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วก็ดิฉันเข้าใจว่าชาวบ้านทั่วไปที่เราทำมาหากินเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มีความลำบากกันมากก็เลยคิดว่ากำลังของพวกเราเล็กๆน้อยๆเนี่ยขอให้ได้มีส่วนมาช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับชาวบ้านณหมู่บ้านแห่งนี้ถ้ามีโอกาสต่อไปก็อาจจะทำต่อไปทีมข่าว AEC TV Channel รายงานเดี๋ยวนี้